พระชาลงมือตั้งตัวตรงๆลงมือไว้ครับลงมือไว กล่าวคำอะหังพันเตสารณะสีลังยาจามิทุติยัมปิอะหังพันเตสารณะสีลังยาจามิตติยัมปิอะหังพันเตสารณะสีลังยาจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวะทามิตังวะเทธาอะมะคันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตการบรรพ
ประชาเป็นสมณีของพวกเธอทั้งหลายนะสำเร็จด้วยกันรับไตรสรณคม3เมื่อกี้เป็นสมณีเรียบร้อยแล้วนะนะต่อไปก็พึงสมาทานศีลที่จะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติของเราอีก10ข้อนะพึงว่าตามปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวรมณีนัจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปะระชตะปฏิคหานาเวรมณีชาตะรูปะระชตะปฏิคหานาเวรมณีนิทัสสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิทัสสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิทัสสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิทัสสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิครับเป็นสมณีเรียบร้อยต่อไปก็พึงสำรวมระวังละนะต้องสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยอย่างที่กล่าวไว้แล้วเมื่อกี้นี้ต้องพยายามสร้างบุญกุศลให้เต็มที่นะพยายามสร้างทำบุญบุญจะเกิดจากตรงไหนจากการทำกายวาจาใจให้เรียบร้อยถึงชื่อว่ามีศีลนะมีศีลพอศีลมีแล้วเราก็มีบุญบุญก็เกิดขึ้นตามมาเพราะนั้นให้ทุกสมณีทั้งหลายนะจงสำรวมระวังลำดับระวังจะเดินเหินไปที่ไหนก็สำรวมระวังผู้หญิงกับผู้แม่ของเราก็ไม่ถูกต้องไม่ได้นะไม่จำเป็นไม่มีอะไรก็ห้ามไม่ต้องไปนั่นว่าคิดถึงแม่เคยจับเคยกอดแม่อยู่คือสมณีแล้วก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องอยู่ห่างๆไว้ก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบไปแล้วการรักษาศีลสิบข้ออย่างที่กล่าวมาแล้วบุญกุศลก็จะได้เกิดขึ้นพวกเธอก็จะได้เป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีในพุทธศาสนาของบ้านเมืองนี้ยิ่งขึ้นไปต่อไปก็ทุกท่านจะได้ทำงานทำการเป็นมีโอกาสมีทำงานเป็นเจ้าใหญ่ในโตสูงขึ้นไปไม่มีใครรู้ข้างหน้าวันข้างหน้าเพราะนั้นก่อน
จะดีได้เราก็ต้องวางหลักฐานต้องเบื้องต้นนี่แหละนะเราต้องไปจากตรงจุดต้นๆถ้าเราเบื้องต้นไม่ดีแล้วต่อไปปลายทางมันก็ไม่ดีเนาะก็ขอฝากเอาไว้ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่นำลูกน้ำหลานเข้ามาบวชในพุทธศาสนาตนนี้ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในท่านที่การงานของตนของตนทุกคนทุกท่านตลอดกาลนานนะไปตรวจน้ำรับพรญาติโยมทั้งหลายก็ตรวจน้ำรับพรด้วยสามเณรก็ถ้าใครพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าไม่มีแล้วก็ที่ส่วนบุญกุศลที่เราเป็นสามเณรเป็นได้บุญแล้วบุญเยอะแยะมากมายเราก็ที่ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วปู่ย่าตายายตรงไหนใครเป็นที่ละจากเราไปก็นึกถึงพนมมือตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงขอแผ่บุญกุศลนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปยะถาวาริวาหาปุลาปริปุเรนตีสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังมะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสะเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติพีเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติพีเตอัทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหัสเพหิยาติภีภวตุสัพพะภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทีปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
ครับพี่พนมมือสามเณรก็ได้ชื่อว่าเป็นสามเณรแล้วนะนี่เราต้องรักษาภาพพจน์ของความเป็นสามเณรสามเณรก็คือหมายว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระหรือผู้ที่ทั้งโลกก็คือรูปของพระนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราบวชได้อุปสมบทหรือว่าบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานี้เราถือว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันนั้นเมื่อเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนะให้เรานั้นมีศีลนะมีสมาธิมีปัญญาเราจะไปเล่นแบบทางโลกนะก็ไม่ได้แล้วต้องสำรวมกายวาจาใจของเราแล้วสามเณรบวชแล้วก็ต้องศึกษาเล่าเรียนเรื่องของกรรมฐานนะอย่างที่อุปัชฌาย์ท่านสอนเอาไว้แล้วก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายแล้วสำคัญที่สุดเราต้องทดแทนบุญคุณข้าวน้ำนะที่ญาติโยมนั้นเขาเสียสละนะกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์นะมาอุปถัมภ์เพื่ออยากจะได้บุญนะจากลูกเมนทุกคนฉะนั้นลูกเมนก็ต้องตั้งใจอย่าดื้ออย่าโซนอย่าเกเรนะแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพนะพยายามเพราะส่วนใหญ่แล้วปัญหาของสามเณรก็คือยุงก็ต้องระวังนอนก็ต้องให้มีมุ้งมีอะไรที่กันยุงลมนะนั่นเณรก็ถือว่านั่นได้มีบุญแล้วได้มาบวชน้อยนักที่จะได้มาใกล้ชิดพุทธศาสนา
ถ้าไม่มีบารมีก็คงยังไม่ได้มาบวชแล้วก็สามเณรนั้นมาด้วยความศรัทธาหรือมาด้วยการบังคับก็แล้วแต่ถือว่าได้มาสร้างคุณงามความดีนะให้แก่วงตระกูลให้เกิดความปิติยินดีปราปื้มต่อผู้ปกครองแล้วก็บุญนั้นก็จะเกิดจากสามเณรดังนั้นต่อไปให้สามเณรนั้นได้ตั้งใจขอนิสัยนะขอนิสัยครูบาอาจารย์แล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์อย่าขี้เกียจนะอย่าดื้ออย่าซนนะเป็นสามเณรใจเพชรที่หมั่นขยันในการสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมตั้งใจตั้งจิตให้เป็นกุศลถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเพศสามเณรในระยะสั้นๆแต่ถ้าสามเณรตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับสามเณรแล้วสามเณรก็จะได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาต่อไปก็ให้พี่เลี้ยงนำนะขอนิสัยคุกเข่าคุกเข่าทำไม่ได้ทุกเข่าขึ้นทุกคนอาหังพันเตนิสยังยาจามิทุติยัมปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิตาติยัมปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิอุปัจจายโยเมพันเตโหหิอุปัจจายโยเมพันเตโหหิอุปัจจายโยเมพันเตโหหินั่งตามสบายต่อไปนี้ก็ให้เรานั้นได้มีสตินะว่าเรานั้นได้ขอนิสัยต่อครูบาอาจารย์แล้วนะเราก็ต้องตั้งใจตามข้อวัดข้อปฏิบัติของเราให้เคร่งครัดนะสามเณรที่อายุมากนะก็ดูแลสามเณรที่มีอายุน้อยนะก็จะได้สร้างความI'm not sure if you're going to be able to do that.
สอง